ครับผมก็มีความรู้สึกดีใจแล้วก็ภาคภูมิใจที่ได้รับรางวัลครูวิทยาศาสตร์ดีเด่นระดับอุดมศึกษาประจำปี2562นะครับแต่สิ่งที่ดีใจแล้วก็ภาคภูมิใจมากกว่านั้นคงไม่ใช่รางวัลแต่เป็นในเรื่องของการมีโอกาสได้เป็นผู้ให้แล้วก็ได้สร้างคนสร้างลูกศิษย์ให้เป็นผู้ที่มีความรู้มีคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อออกไปทำงานรับใช้ประเทศชาตินั่นทำให้มีความสุขใจยิ่งกว่าจริงๆแล้ววิทยาศาสตร์ก็มีหลากหลายด้านใช่ไหมครับฟิสิกส์เคมีชีวะนิสิตนักศึกษาหรือนักเรียนก็จะเลือกเรียนตามสิ่งที่ตนเองสนใจอยู่แล้วนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับผมเชื่อว่าครูอาจารย์ก็เป็นแรงผลักดันที่จะมีบทบาทที่จะทำให้นิสิตนักศึกษาหรือนักเรียนเลือกที่จะเรียนโดยเฉพาะในเรื่องของความประทับใจถ้าเขาประทับใจแล้วเขาจะเลือกเรียนนะครับสำหรับในเรื่องการเรียนการสอนนั้นก็ผมเป็นคนที่รักการสอนนะชอบสอนหนังสือนะแล้วก็ได้เตรียมการสอนอย่างเต็มที่นะครับอย่างแล้วก็สอนทุ่มเทตั้งใจมุ่งมั่นอย่างเต็มกำลังความรู้ความสามารถแล้วก็ได้ช่วยเหลือนิสิตให้คำปรึกษานะครับแล้วก็ชี้แนะในสิ่งที่ดีๆให้พวกเขานะครับเป็นกำลังใจให้พวกเขาเทคนิคพิเศษคือเราจริงๆแล้วแค่ความตั้งใจเอาใจใส่ดูแลอย่างนี้ก็จะทำให้เขาเกิดความประทับใจเมื่อเขามีความประทับใจแล้วเขาก็จะตั้งใจทำในสิ่งที่เขากำลังเรียนนะครับนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งและสำหรับเอกสารประกอบการสอนอะไรพวกนั้นก็มีไม่ได้ว่าเป็นนั่นมากนะก็ใช้ตามของมหาวิทยาลัยที่ให้เราก็จะมีเอกสารทำเตรียมเอกสารการสอนที่ดีๆก็จะให้เขาไว้ใน Google Classroom นะครับแล้วก็มีการป้อนคำถามในชั่วโมงเรียนเนี่ยก็จะมีการทดสอบย่อยทุกครั้งโดยที่ไม่ได้เก็บคะแนนแต่เป็นการทบทวนความรู้ให้ทุกครั้งสิ่งที่เลือกเป็นครูเนื่องจากว่าผมมีความรักและศรัทธาในอาชีพครูทำไมถึงรักและศรัทธาในอาชีพครูเพราะว่าตลอดการเรียนตั้งแต่เรียนมัธยมเรียนมหาวิทยาลัยผมมีครูหลายท่านที่เป็นแบบอย่างที่ดีมากจึงทำให้เรามีความรู้สึกว่าเราก็อยากจะให้เป็นผู้ให้กลับไปบ้างนะครับเมื่อเราได้รับโอกาสที่ดีๆเราก็อยากจะเป็นผู้ให้เพราะฉะนั้นก็จึงเป็นจุดที่ว่าถ้าฉันมีโอกาสได้เป็นครูฉันก็จะทำตามแบบอย่างปฏิบัติตามแบบอย่างที่ดีที่เราได้เห็นนะครับก็ได้เป็นการถือว่าได้เป็นการตอบแทนพระคุณของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้วก็ได้ตอบแทนคุณแผ่นดินจริงๆแล้วก็อยากให้นักเรียนนิสิตนักศึกษาได้เห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์นะครับวิทยาศาสตร์เนี่ยถือว่าสามารถที่จะนำมาพัฒนาประเทศชาติได้อย่างที่บอกว่าวิทยาศาสตร์สร้างคนสร้างชาติด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างผมเนี่ยทำงานทางด้านในสาขาพฤกษศาสตร์ที่เน้นทางด้านอนุกรมวิธานพืชและความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งเป็นสาขาที่เป็นพื้นฐานนะครับเป็นพื้นฐานเขาบอกว่าทรัพยากรชีวภาพเนี่ยเป็นต้นทุนที่เป็นจุดแข็งของประเทศไทยนะครับเป็นต้นทุนทางด้านความหลากหลายทางชีวภาพเป็นต้นทุนที่มีชีวิตนะครับเป็นองค์ประกอบของระบบนิเวศแล้วก็สามารถที่จะบ่งชี้ความอุดมสมบูรณ์นะครับและองค์ความรู้ด้านนี้เนี่ยสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดในการพัฒนาประเทศนะครับเป็นความรู้พื้นฐานให้วิทยาศาสตร์สาขาต่างๆที่นำไปใช้ประโยชน์นะครับที่สามารถพัฒนาประเทศได้นะครับผมเชื่อว่าในสถาบันต่างๆมีครูที่ดีครูที่สอนดีนะครับมีเทคนิคการสอนที่ดีๆอีกมากมายนะครับแต่อาจจะยังไม่มีการมีโอกาสได้รับรางวัลนะครับก็อยากจะขอเป็นกำลังใจให้ครูทุกท่านเนี่ยครับมีความสุข
นะครับและมีความภาคภูมิใจในอาชีพครูนะครับการที่ได้เป็นผู้ให้นั้นก็ผมเชื่อว่าให้นั้นความรู้นะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ประเสริฐยิ่งอยู่แล้วนะครับแล้วก็ขอให้ทำงานในอาชีพนี้อย่างมีความสุข